างปภ.เองปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ประสานเลย63จังหวัดคุณผู้ชมดูภาพแทบจะทั้งประเทศละที่สีฟ้านี่นะคะ63จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพต้องเฝ้าติดตามเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่29นี้ถึง3ตุลาคมนะคะพาไปดูปุ๊บเนี่ยภาคเหนือในทุกจังหวัดเลยอีสานก็ทุกจังหวัดภาคกลางเนี่ยก็ทุกจังหวัดส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะที่จังหวัดชุมพรต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการประสานไปยัง63จังหวัดให้เฝ้าระวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยปภ.ก็มีการรายงานว่าระหว่าง16สิงหาคมถึง29กันยายนเนี่ยมีน้ำท่วมทั้งหมด37จังหวัดแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ปภ.สรุปล่าสุดตอนนี้มีน้ำท่วม17จังหวัดนะคะไปอีกภาพหนึ่งก็ได้นะคะที่มีการรายงานเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมีอยู่17จังหวัดตอนนี้ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย17จังหวัดนั้นมีที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีที่เชียงรายเชียงใหม่น่านลำปางลำพูนแพร่ตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยหนองคายอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามอุบลราชธานีปราจีนบุรีและอยุธยารวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ75อำเภอ295ตำบล 1,466 จังหวัดและมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 39,879 ครัวเรือนอันนี้คือ17จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยนะคะครับครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ทางจิสดาเองก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณผู้ชมจะได้ไปเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็น้ำท่วมที่สุโขทัยเนี่ยได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนเนี่ยมากถึงกว่า 137,627 ไร่ครับซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงเส้นทางคมนาคมด้วยครับโดยสถานการณ์ดังกล่าวจิสดานั้นได้ส่งข้อมูลเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพดาวเทียมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเพื่อที่จะไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการติดตามภารกิจทั้งด้านการวางแผนการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่อไปโดยสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังจิสตานั้นได้มีการวางแผนแล้วก็ปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อที่จะวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทุกท่านสามารถที่จะตรวจสอบพื้นที่อื่นๆพร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมในแต่ละจังหวัดได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของจิสตาเองด้วยครับที่นี่นะคุณผู้ชมที่สุโขทัยเนี่ยเราไปดูสถานการณ์ที่อำเภอศรีสำโรงกันหน่อยนะคะ คือศรีสำโรงเนี่ยคือถ้าไปดูเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีบ้านที่โดนน้ำเนี่ยซัดพังเข้าไปคือตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยถนนเส้นหลัก101สายสุโขทัยศรีสำโรงช่วงแยกท่าช้างตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงสุโขทัยแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วแต่ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็เลยต้องมีการปิดการจราจรนะคะทีนี้นะคะพอในส่วนที่หมู่6ตำบลวังใหญ่ศรีสำโรงเนี่ยก็จะมีคันดินพังจุดเดิมที่ใต้สะพานสิริปัญญารัตน์ทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในหมู่บ้านนะคะที่หมู่4และหมู่6น้ำตรงจุดนี้ยังเชี่ยวแล้วคุณผู้ชมดูนะคือน้ำมันเชี่ยวเข้ามามันตัดขาดทางหลวงหมายเลข1195ไปเลยนี่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้เนี่ยมันน้ำมันก็โอนเอ็นพัดไปแบบนี้นะคะน่ากลัวมากปรากฏว่ามีนายจเรฟักโตนะคะเป็นชาวบ้านหมู่6ตำบลวังใหญ่บอกว่าบ้านเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดพังไปหลายหลังทำให้เขาและภรรยาเนี่ยต้องเอาไปอาศัยหลับนอนอยู่ที่รถเทลเลอร์ที่เป็นรถพ่วงรถถ่ายที่จอดไว้ริมถนนเนี่ยไปแล้วค่ะไปแล้วของมิไปแล้วนี่นะคะโอ้ไม้ดีไปไหนเอาไปเก็บโอ้โหหายวับไปกับตาเพราะว่าน้ำตรงจุดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วมันเชี่ยวนะใช่ครับแล้วพอน้ำมันไปอย่างนี้นะคะคือคุณจเรเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยย้ายที่นอนที่กินมาทำครัวตรงนี้นะคะนานกว่าเดือนนึงแล้วเนี่ยนะคะไปฟังเสียงเพิ่มเติมหน่อยค่ะตอนที่พังนี่คือบ้านลุงเหรอครับแล้วตอนนี้ไปนอนที่ไหนกันนะครับนอนอยู่พอสะพานนะตั้งเต็นท์นอนแต่ทะเลรถไทยพอนอนในรถไทยนอนนานๆยังครับเนี่ยเดือนได้สองวันเลยโอ้นอนกินในนี้นะเดือนกว่าเดือนได้สองวันนั่นก็เต็มก็มันแคบๆเนาะแล้วทำกินกันตรงนี้เลยครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยก็ลำบากนะคะครับเนี่ยอยู่แบบนี้นี่นะเดือนกว่าเดือนได้สองวันนี้โอ้โหเป็นเดือนอะนะคะแคบๆนะคือเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันก็ทยอยลงไปนะคะแต่เรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เวลานี่นะคะก็ต้องอยู่กันแบบนี้ส่วนน้ำท่วมที่หมู่5ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะไปดูกันหน่อยชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนหนักเพราะว่าถนนถูกกัดน้ำกัดเซาะพังเป็นทางยาวหลายสิบเมตรแล้วก็มีหลายครอบครัวเนี่ยฮะต้องหนีน้ำท่วมมานอนบนถนนเหมือนกันนี่นะคะเอาละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทราบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกที่ที่เจอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องใช่ครับทีนี้พูดถึงสุโขทัยนะคะไปอีกนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คณะเนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะไปที่สุโขทัยเหมือนกันไปดูเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่หลักๆของสุโขทัยนะคะที่คุณสมศักดิ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก็คือบอกว่าได้มีการหารือกับนายกแพทองธารเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะสุโขทัยเนี่ยก็น้ำท่วมบ่อยแล้วก็ขอให้นายกเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดซึ่งมีรองนายกเป็นประธานเพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมาครั้งที่แล้วก็ทำตลิ่งนับรวมกันประมาณ20กิโลเมตรอีกทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้านี้นะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าจะเสนอของงบประมาณ 3,557 ล้านบาทเพื่อมาทำโครงการระบายน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำยมแก้ปัญหาให้คนสุโขทัยเพราะว่าเมื่อทำแก่งเสือเต้นไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำสองฝั่งแม่น้ำของเราให้สามารถระบายน้ำออกไปและช่วยแบ่งเบาภาระน้ำยมที่ไหลมาท่วมได้ค่ะก็เตรียมนะคะเตรียมชงงบ 3,557 ล้านเนี่ยเข้าครม.อังคารนี้แก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัยนะคะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ